ตอนครูคืออ้อมกอดครูขับขับของคุณครูวันนี้เป็นเรื่องราวเรียงความของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขียนให้กับคุณครูที่รักของเธอที่ส่งเข้าประกวดเรียงความเรื่องคุณครูที่รักรุ่นที่3ที่มีจุดมุ่งหมายให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นค่ะมาใหม่ๆนี่จะไม่ยิ้มเลยหน้าจะแบบเหมือนอมทุกข์ตลอดเลยแล้วเขาจะบอกว่าเขาจะอยู่แค่เทอมเดียวแหละเขาจะไปละเขาจะกลับบ้านแล้วเวลาที่เราถามอะไรอ่ะเขาจะเนี่ยเนี้ยแล้วก็สายเนี่ยพยักหน้าสายหน้าแค่นี้เองเพราะว่าเขาไม่ยังพูดไทยไม่ได้แล้วเวลาที่เขาพูดอ่ะเขาพูดไม่ชัดอ่ะคนจะหัวเราะคุยก็ฝึกหนูแล้วก็หนูเวลาที่หนูพูดไม่ได้หนูก็จะฝึกพูดเองค่ะเวลาหนูท้อคุยก็จะบอกว่าหนูไม่ต้องท้อหนูจะต้องสู้แล้วสิ่งที่อย่างนึงก็คือที่ทุกคนรักเขาคือเขาจะเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนอื่นมากอะไรที่เขามีเนี่ยเขาจะไม่เคยหวงเลยเขาจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเวลาที่เขามีอะไรเขาจะให้เพื่อนคุยมันจะบอกกับเด็กๆว่าทุกคนมีโอกาสขึ้นอยู่กับว่าใครจะคว้าโอกาสนั้นหรือใครที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงโอกาสไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งทุกคนสามารถทำได้โอกาสนี้เท่ากันทุกคนอยู่ที่ว่าตัวใครเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้สิ่งที่สำคัญเวลาที่ครูเอจะพัฒนาเขาครูเอเราจะต้องให้กำลังใจเขาหนึ่งเราต้องเข้าใจในตัวเด็กว่าเด็กแต่ละคนธรรมชาติเป็นยังไงค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจในตัวเขาอันที่สองเราต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่เพราะกำลังใจครูเอถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับเขาถ้าเขาไม่มีกำลังใจเขาก็จะไม่สู้แต่ถ้าเขามีกำลังใจเขาพร้อมที่จะสู้ไปกับเราเสมอแล้วเวลาที่เราทำอะไรอ่ะเราจะทำไปด้วยกันถึงอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกับเขาค่ะและพยายามที่ให้กำลังใจไปด้วยกันไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งกันได้ความรักครูเอเหมือนแม่คนที่สองของหนูค่ะครูเอก็รักหนูค่ะหนูก็รักครูเอ